ครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกิจพลเดชวิสัยครับผมก็จะถามหาความรับผิดชอบของบิ๊กโจ๊กของสำนักงานตำรวจแห่งชาติของอัยการของกระบวนการยุติธรรมเพราะว่าได้ข่าวไหมหลายปีแล้วนะนานมากนะจนเราลืมไปแล้วนะทัวร์ศูนย์เหรียญตอนนั้นโด่งดังมากๆเลยทัวร์ศูนย์เหรียญเนี่ยมันเป็นทัวร์ที่น่ากลัวมากๆศูนย์เหรียญคือแบบว่าเวลามาทัวร์เนี่ยไม่ต้องจ่ายเงินสักบาทนึงคือศูนย์เหรียญแล้วก็เป็นทัวร์จีนแล้วก็มาเมืองไทยคือคนจีนน่ะจะชอบมาเที่ยวเมืองไทยมากที่สุดแล้วก็คนจีนก็เริ่มจะมีเงินเยอะแล้วก็สิ่งประเทศหนึ่งที่อยากมาก็คือประเทศไทยในยุคแรกๆนั้นพวกเราก็รำคาญเพราะว่าหนกหูมากคนจีนเขาจะโวยวายขโมงโฉงเฉงเสียงดังแล้วก็ทำให้เกิดมีเรื่องมีราวก็มีนะเจอไอ้พวกเจ้าถิ่นทนไม่ไหวแล้วก็ร้านอาหารก็ไม่ค่อยจะต้อนรับแต่ปรากฏว่าเป็นยังไงพอช่วงโควิดไม่มีทัวร์จีนเข้าก็หงอยกันก็เหงากันไปเลยทีเดียวเพราะพวกนี้มันใช้จ่ายเงินเยอะมันกินจริงๆมันไม่เหมือนไอ้พวกฝรั่งมันไม่ค่อยได้กินไม่ค่อยได้แดกอะไรหรอกกินนิดหน่อยๆอ่ะแต่คนจีนนี่มันกินแบบสวาปามเลยจริงๆนะครับผมก็ในยุคนั้นนะครับบิ๊กโจ๊กก็ยังพลตำรวจตรีอยู่เลยนะก็ไปกวาดล้างทัวร์ศูนย์เหรียญนี่แหละแล้วก็โด่งดังมาประชาชนก็แซ่ซ้อนสรรเสริญซึ่งบิ๊กโจ๊กได้จัดการให้พวกนี้ให้สิ้นซากแต่ปรากฏว่าครับศาลตัดสินมาแล้วว่าผู้ต้องหาทั้งหมดเนี่ยพวกจำเลยทั้งหมดเนี่ยที่โดนบิ๊กโจ๊กเล่นงานน่ะเป็นผู้บริสุทธิ์ครับไม่ได้กระทำความผิดตามสำนวนคดีที่บิ๊กโจ๊กสอบสวนเสิร์ฟสวนขึ้นมาจึงพิพากษายกฟ้องกับยกคำร้องก็ในลักษณะนี้แหละครับมันก็ไม่ต่างอะไรกับการกระชากหน้ากากของบิ๊กโจ๊กออกมาตอนนี้ก็โดนกระหน่ำโซล่าเซลล์เยอะแยะมากมายแล้วปรากฏว่ามีศาลตัดสินคดีทัวร์ศูนย์เหรียญอีกมันก็ยิ่งไปซ้ำเปิมบิ๊กโจ๊กอีกนี่แหละครับสิ่งที่เราทำไว้ในอดีตมันก็จะส่งผลมาถึงปัจจุบันสิ่งที่เราทำในปัจจุบันมันก็ไปส่งผลถึงอนาคตผมก็ผิดพลาดมาเยอะในอดีตตอนนี้ก็ต้องมาตามแก้ตามล้างตามเช็ดกันในปัจจุบันนี้ก็พยายามจะไม่ทำอะไรให้ผิดพลาดอีกร้อนเกินขนาดไหนก็ต้องตั้งสติดีๆอันจริงๆนะครับบิ๊กโจ๊กก็เช่นกันมันเกิดขึ้นเมื่อปี2559นะทัวร์ศูนย์เหรียญคดีเนี่ยแหละครับตอนนั้นพลตำรวจตรีสุรเชษฐ์นะเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวแล้วก็เปิดศึกกับทัวร์จีนเนี่ยแหละครับที่มีคนนำคนจีนเนี่ยมาเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตตั้งข้อหาว่ามีการกระทำเป็นอ้างยี่ฟอกเงินเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวไทยคือไอชาวจีนน่ะที่มันมาทำธุรกิจที่ภูเก็ตเนี่ยมันเอาเปรียบผู้ประกอบการชาวไทยคนไทยมันทำสู้เขาไม่ได้ก็เลยพานหาเรื่องบิ๊กโจ๊กก็ไปกวาดล้างซะแล้วเป็นยังไงอ่ะไอ้ผู้กับการคนไทยก็ไม่ได้เรื่องเหมือนเดิมอ่ะไม่มีทัวร์ศูนย์เหรียญอ่ะแล้วยังไงมีใครมั่งอ่ะที่โดนบิ๊กโจ๊กเล่นงานอ่ะบริษัท OA Transport จำกัดบริษัท Fuan Travel จำกัดบริษัทซินหยวน Travel จำกัดบริษัทโรเย่นเจมอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดบริษัทโรเย่นพาราไดซ์จำกัดบริษัทโรเย่นไทยเฮิร์บจำกัดบริษัทบางกอก
แฮนดิคราฟเซ็นเตอร์จำกัดผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมทั้งหมด13คนไม่ได้รับการประกันตัวครับก็ต้องไปนอนอยู่ในคุกไปตกกักกรรมลำบากอยู่ในคุกเพราะไม่ได้รับการประกันตัวก็เหมือนกับที่เขาเรียกร้องกันอยู่เนี่ยพวกกลุ่ม3นิ้วพวกกลุ่มทะลุวังเนี่ยว่ายังไม่ได้มีความผิดอะไรเลยแต่ไม่ได้การรับการประกันตัวนี่ก็เช่นกันครับศาลชั้นต้นนะครับยกฟ้องศาลอุทธรณ์ยกฟ้องเช่นกันนะแล้วก็ศาลฎีกาก็ยกฟ้องครับศาลฎีกาให้เหตุผลว่าข้อเท็จจริงฟังไม่ขึ้นว่าจำเลยทั้ง13คนร่วมกันกระทำความผิดอ้างยี่ข้อกล่าวหาต่างๆไม่มีพยานหลักฐานอื่นที่มีเหตุผลสนับสนุนไม่ใช่ผูกขาดเพราะมีการแข่งขันอย่างเสรีไม่มีการบังคับขู่เข็นหรือชักจูงให้ซื้อของไม่ปรากฏว่าเป็นสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและราคาสูงกว่าปกติมากสินค้าแต่ละประเภทมีป้ายติดแสดงราคาไว้มีใบรับประกันและสามารถนำมาคืนได้ในภายหลังส่วนความผิดฐานฟอกเงินนั้นข้อที่จริงฟังไม่ได้ว่าจำเลยทั้ง3ร่วมกระทำความผิดอ้างยี่ก็ไม่ผิดฟอกเงินก็ไม่ผิดกรณีจึงไม่มีความผิดมูลฐานอันทำให้กระทำการของจำเลยเป็นความผิดฐานร่วมกันฟอกเงินก็คือเมื่ออ้างยี่ไม่ได้ทำแล้วก็มันก็ไม่ได้เกี่ยวกับการฟอกเงินศาลฎีกาจึงพิพากษายกฟ้องปิดฉากคดีทัวร์ศูนย์เหรียญโดยสมบูรณ์ครับใครรับผิดชอบครับไอ้คน13คนเนี่ยที่ต้องไปติดคุกติดตารางตกกระทำลำบากหมดเนื้อหมดตัวคนที่มีเมียเมียแม่งก็เลิกกันไปเอาผัวใหม่คนที่มีผัวผัวแม่งก็เลิกกันไปเอาเมียใหม่เงินทองทั้งหมดก็สิ้นเดือบรรดาตัวบริษัททั้งหมดก็เจ๊งชิบหายวายวอดกันไปหมดเลยใครรับผิดชอบครับบิ๊กโจ๊กช่วยออกมาพูดถึงเรื่องนี้หน่อยนะท่านเป็นรองผบ.ตร.แล้วมาเคลียร์หน่อยว่ามันเป็นยังไงทำไมหลักฐานมันไม่เพียงพออะทำไมไม่พอไหนว่ามีหลักฐานนะเขาเป็นอ้างยี่เขาฟอกเงินไงเขาทำนู่นทำนี่แล้วทำไมหลักฐานมันไม่เพียงพอหรือจะไปโทษอัยการไม่เก่งหรือยังไงทนายเก่งกว่าหรือยังไงก็ไม่รู้นะนี่ก็เป็นตาบาปของคนพวกนี้ที่เขาทำมาหากินทำมาหาแดกโดยสุจริตแล้วก็ต้องมาเจอเรื่องราวแบบเนี้ยมันจะเยียวยาเขาได้ไหมเนี่ยมันจะคุ้มไหมเนี่ยผู้จัดการตำรวจแห่งชาติออกมาพูดหน่อยนะครับบิ๊กต่อมาพูดหน่อยแต่ผมก็อยากจะบอกบิ๊กต่อบิ๊กโจ๊กหรือบิ๊กไหนๆก็ตามนะครับเวลาให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะอย่าแทนตัวว่าพี่นะครับเอาจริงๆนะอย่าแทนตัวว่าพี่เพราะว่าบิ๊กต่อไม่ได้คุยกับนักข่าวนะบิ๊กก่อคุยกับนักข่าวผ่านพี่น้องประชาชนนะอย่างผมเนี่ย60กว่าบิ๊กต่อไม่ใช่พี่ผมหรอกนะท่านนายกเศรษฐาก็60กว่านะอ๋อแต่นายกเศรษฐาก็ยังเป็นพี่บิ๊กต่ออยู่ดีท่านเกิด2505แล้วหลายต่อหลายคนเขา60อัพเขาก็เป็นพี่บิ๊กต่ออยู่ดีบิ๊กต่ออย่าพูดแทนตัวเองว่าพี่อย่างนู้นพี่อย่างนี้ไม่ได้คุยกับสื่อมวลชนนักข่าวแค่นั้นมันออกมาทางสื่อด้วยนะก็ไปเรียนเรื่องการพูดมาบ้างนะมีนายตำรวจหลายคนที่ออกมาให้สัมภาษณ์ทั้งที่ยังมีตำแหน่งอยู่ทั้งที่เกษียณอยู่เกษียณไปแล้วก็มักจะหลงตัวลืมตัวนึกว่าตัวเองเป็นพี่ไม่ใช่นะครับไม่ใช่กลับมาแล้วจะทำไงรัฐบาลว่าไงกระทรวงยุติธรรมว่าอย่างไง
ก็อย่าไปปัดอย่าไปโทษว่าไม่ได้ยุคผมไม่ได้ยุคผมบิ๊กต่อก็บอกไม่ใช่ยุคผมไม่ได้ยุคผมมันก็ต้องไปยุคไหนก็แล้วแต่ตอนนี้ท่านเป็นผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็บิ๊กโจ๊กตอนนี้ท่านเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติยังไงออกมาขอโทษไหมคน13คนนี้แล้วบิ๊กโจ๊กก็มีเงินเยอะเป็นพันล้านมาเยียวยาเอาเงินส่วนตัวเยียวยาคน13คนนี้ไหมให้เขาไปเป็นพ็อกเก็ตมันนี่คนละสัก5ล้าน10ล้านเพื่อไปทำธุรกิจได้ไหมนะนั่นแหละครับเป็นเรื่องที่คนหลายคนนะที่โดนแจ้งความจับต้องไปติดคุกติดตารางแล้วก็ศาลท่านยกฟ้องยกคำร้องเพราะฉะนั้นคดีแบบนี้ทุกคดีนะครับสมควรได้รับการประกันตัวแม้จะไม่มีเงินประกันตัวก็มีกองทุนที่จะมาประกันตัวอย่าให้เงินเป็นอุปสรรคต่อการประกันตัวออกมานะครับผมคอนเซ็ปต์ของศาลท่านก็ประกาศอยู่แล้วไม่ใช่ประกาศหรอกมันเป็นอุดมการณ์ของศาลอยู่แล้วว่าปล่อยคนผิด10คนดีกว่าเอาคนถูก1คนไปติดคุกนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ครับผมก็มีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมผมวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าผมไม่มีอคติใดๆกับบิ๊กโจ๊กไม่มีอคติใดๆกับบิ๊กต่อถ้าท่านทำความดีผมก็จะชื่นชมตามสไตล์ของผมนะครับผมการเป็นยูทูบเบอร์การเป็นผู้ที่ได้รับการต้อนรับในสื่อโซเชียลถ้าตัวเองหลงคิดว่าตัวเองเป็นคนดีเมื่อไหร่สิ่งที่พูดออกไปมันจะเป็นเรื่องที่เลวร้ายสำหรับสังคมผมจะบอกให้ว่าไม่มีใครไอ้ตัวไหนเป็นคนดี 100% หรอกครับอย่าลืมตัวนะครับผมนั่นคือเรื่องที่เกิดขึ้นครับในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่นำเสนอในแง่มุมของผมมาซื้อหนังสือผมครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายไว้พิธีการพิธีกรรมต่างๆแล้วเงินก็ไปเข้ากองทุนอิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจรจัดครับติดต่อผมได้3ช่องทางครับทาง Facebook ดร.กิจพลเดชวิสัยทาง LINE แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ ID LINE กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับพระนางพญาสยามครับ290บาทปลุกเสก3วาระอย่าเพิ่งปิดช่องครับดูโฆษณาท้ายคลิปด้วยแล้วก็1ในนั้นก็คือกระถางครับกระถางแคนตัสซึ่งเป็นกระถางที่สวยงามมากๆจริงๆแล้วมันเป็นงานศิลปะถ้าไปขายในโรงแรมไปขายในศูนย์การค้าที่มีระดับใบละ900ยังขายได้เลยผมจะบอกให้นี่ขาย220บาทเท่านั้นเองครับช่วยซื้อกันหน่อยนะครับผมขอบคุณมากๆครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel ด้วยดีเสมอมาขอท่านมีความสุขขอให้พระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตชีวิตกลับได้ชีวิต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 ของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใช้ชีวิตกลับได้ชีวิตชีวิตชีวิตของเราต่างกัน
Thank you.